ัญหาก็คือว่าบุ๋มต้องแบ่งเวลาให้ได้ค่ะคือไม่ใช่ว่าพอมาเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วจะทิ้งลูกค่ะลูกคนโตสิ่งที่คุณเห็นว่าทำไมล่าสุดไปมาลดีฟก็คือการที่เราอยากจะให้อันดาได้มีประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยคือเราต้องแบ่งเวลาให้ดีอันดาเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะผมชื่นชมเขามากเลยกับการที่เขาเป็นพี่ที่น่ารักแล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้แม่ต้องดูน้องนะแล้วแม่ก็นอนน้อยนะชีวิตกลายมาเป็นคุณแม่ลูกอ่อนบอกได้เลยว่าน้องอเล็กซ์เพิ่งครบ5เดือนค่ะชีวิตคือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ทำเพื่อลูกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อได้เขามาเป็นของขวัญแล้วอ่ะเราก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจทุกวันนี้ยังปั๊มนมแม่ให้อยู่เลยทั้งที่ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะสู้ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็5เดือนแล้วยังสู้ไหวเต็มที่ค่ะสามีช่วยเยอะหลักๆเลยค่ะเพราะว่าบุ๋มเองเนี่ย เรามีทั้งละคร2เรื่องหนัง1เรื่องหนังต่างประเทศ2เรื่องรายการสดอีก2รายการที่มีรายการแบบว่าคิวงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่น่าจะมีเวลาเลี้ยงลูกไม่น่าจะมีเวลาเลี้ยงลูกกลางวันนี่คือชีวิตมันหายไปเลยนะคะคือกลายเป็นว่ายิ่งเป็นคุณแม่ยิ่งฮอตค่ะก็คือคิวงานคือแน่นมากแล้วก็บุ๋มก็จะมาเลี้ยงในช่วงของกลางคืนกลางวันก็จะเป็นคุณแฟนพี่ก๊อตแล้วก็คุณป้าจะมาช่วยเลี้ยงสลับกันค่ะชมว่าน้องเล็กหล่อมากฉายแววใช่ฉายแววความหล่อแล้วก็มีแฟนคลับติดตามเริ่มมีแฟนคลับตามเยอะกว่าดิฉันแล้วนะฮะคือตามดูความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นเด็กที่หน้าตาค่อนข้างจะแบบคิ้วเข้มหน้าชาร์จตาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความอ้อนแม่อะไรต่างๆแล้วก็ความจ้ำม่ำของแขนขาเขาแล้วก็พัฒนาการที่เร็วนะคะตอนล่าสุดคือตีลังกาม้วนหน้าสู่โอลิมปิกแล้วนะคะค่ะตกเตียงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ล่าสุดคุณแม่ก็วางธุรกิจให้กับน้องแล้วค่ะดิฉันออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับน้องอเล็กซ์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครีมอาบน้ำและโลชั่นค่ะทำเองอ่ะให้น้องอเล็กซ์เขาเลยค่ะเป็นทุนการศึกษาเพื่ออนาคตของน้องอเล็กซ์ใครเมตตาน้องอเล็กซ์ก็ไปซื้อก็ได้ค่ะให้ลูกเป็นพรีเซนเตอร์ไปเลยให้ลูกเป็นพรีเซนเตอร์ไปเลยต้องสอนทำธุรกิจตั้งแต่เป็นทารกค่ะเอาซิอันดาช่วยเลี้ยงยังไงไหมคะอันดาจะมาช่วยยังไงล่ะอันดาคือแค่เรียนของเขาก็หนักอยู่แล้วเงี้ยกำลังจะขึ้นม.6แล้วสอบแพทย์ใช่ไหมคะเขาก็จะเรียนค่อนข้างจะหนักแค่มาอุ้มแล้วไม่ให้ดิฉันหวาดเสียวก็บุญแล้วค่ะค่ะแค่แบบคือวันนี้เขาจะแกล้งแม่ค่ะโดยการอุ้มน้องให้เฉียวขอบโต๊ะมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบจะรู้สึกคือด้วยวัยที่ห่างกันมากปัญหาก็คือว่าบุ๋มต้องแบ่งเวลาให้ได้ค่ะคือไม่ใช่ว่าพอมาเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วจะทิ้งลูกค่ะลูกคนโตสิ่งที่คุณเห็นว่าทำไมล่าสุดไปมาลดีฟก็คือการที่เราอยากจะให้อันดาได้มีประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยคือเราต้องแบ่งเวลาให้ดีอันดาเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะบุ๋มชื่นชมเขามากเลยกับการที่เขาเป็นพี่ที่น่ารักแล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้แม่ต้องดูน้องนะแล้วแม่ก็นอนน้อยนะมีค่ะคือแอร์ปรึกษามาตลอดค่ะเพราะว่าแอร์เนี่ยน้องแอร์พันธิลานะคะเพราะว่าเขาเครียดเพราะว่าด้วยร่างกายเขากลัวว่าเขาไม่แข็งแรงหรืออะไรก็ตามด้วยตัวเขาเล็กด้วยอะไรด้วยแล้วก็เข็นบอกเขาใส่ไข่ไป2ได้มา1แต่ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะอ